โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลท6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านด็อกบักช็อปบริการกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆเช่นบ็อกฟู้ดอนิเมะไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักเลท5และยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป Ostar Tower Defense นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ทางเจ้าของเกมนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะทำเจ้าโซโรภาควาโนคุนิออกมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะแต่เดี๋ยวเราเปิดรูป Discord ของทางเกมให้ดูนิดนึงนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่น่าจะเป็นภาควาโนนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็น5ดาวหรือขึ้น6ดาวเลยไหมนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับซึ่งถ้ามันเป็น5ดาวนะครับก็เตรียมฟาร์มเจ้าโลโนอาโซโร4ดาวกันได้เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเก็บอยู่แล้วด้วยนะครับแล้ววัตถุดิบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่ก็หมดแล้วนะครับซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยกลัวว่ามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้เลยก็แนะนำว่าให้ไปฟาร์มรอเลยนั่นเองนะครับซึ่งด่านเนี่ยก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็เป็นด่านของวันพีซนะครับนี่ด่านที่3นะครับซึ่งสามารถฟาร์มเอ็กซ์ตรีมโหมดไหวนะด่านนี้ก็ฟาร์มกันไว้นะครับผมพี่ก็จะไปฟาร์มไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพี่ก็แบบคิดว่าเดี๋ยวถ้ามาพูดแค่เนี้ยคลิปมันก็สั้นเกินไปพี่ก็เลยแบบไปเสิร์ชหาใน YouTube นะครับว่ามีช่องที่เขาทำเป็นแฟนเมคไว้ไหมนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยเราก็จะมานั่งเปิดดูแฟนเมคของแต่ละช่องนะครับซึ่งพี่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ช่องนะครับไม่รู้ว่าจะโดนใจคนดูหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับนี่ช่องแรกนะครับผมช่องคนนี้นะคิงลูฟี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาโลนาอาโซโรงเขาเป็นยังไงนะนะครับนี่เขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเรามาดูสกิลกันนะครับนี่เป็นการแบบฟันสกิลแรกนะซึ่งเอฟเฟกต์ของช่องเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าเขาทำค่อนข้างอลังการเกินกับคำว่าออสตาไปนิดนึงนะในความรู้สึกพี่นะดูมันดูเวอร์เนาะนะครับซึ่งเวลาเขาทำออกมาเนี่ยคือน่าดูมากถ้าออสตาเนี่ยทำแบบนี้จริงๆนะก็โหพี่ถือว่างานดีเลยนะนี่ฝันจุ๊บนี่เป็นพายุนะครับผมนี่มีไคโดด้วยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับฝันปิ้วจุ๊บระเบิดนะซึ่งสกิลเอฟเฟกต์หรืออะไรของเขาเนี่ยช่องเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะทำแบบดูให้มันหลากหลายนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์กันสกิลการฟันนะครับค่อนข้างเยอะนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยพี่ถือว่าสวยนะนี่ฟึ้งนี่ทำเอฟเฟกต์ก็สวยดีนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดตามช่องนี้ก็ลองไปกดติดตามมาดูได้นะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งช่องนะครับผมนี่ช่องนี้นะครับช่องนี้ดูแบบเขาเรียกว่าทางทฤษฎีจะนะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าตรงสแตทแน่นปักเลยนะก็จะใส่มาเต็มที่เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโซโลยืนบนเขานะเป็นเหมือนมีฮอกนะครับก็คือการฟันในระยะไกลนะครับซึ่งน่าจะเป็นดาบใหม่เนาะภาควาโนที่โซโลได้ดาบใหม่คือแบบอารมณ์แบบว่าทำการแบบฟันในระยะไกลทำดาเมจหนักนะครับนี่โยนไหมปุ๊บปุ๊บเอฟเฟกต์อันนี้อาจจะดูแบบโลโลหน่อยนะแต่อย่างที่บอกครับช่องนี้เขาเน้นแบบพวกสแตทพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ตีเป็น LE แบบมีฮอกอะนะที่เขาคิดไว้นะครับแล้วก็ฟันเป็นเอฟเฟกต์นี้นะนี่แล้วพออัพขั้นถึงขั้นสุดท้ายนี่เปลี่ยนเป็นดาบม่วงครับนี่สวมฮาคีแล้วก็ฟันนะครับฟิงอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีอาจารย์ที่ยืนบนเขาแหละอาจจะมีลูกศิษย์ที่อยู่บนเขาบ้างเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นตอนถอดชุดแล้วนะครับเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะครับรอบนี้เคลือบฮาคีทั้งแขนนะแล้วก็โหชาร์จฟันนานมากเดี๋ยวนะโหดับเบิ้ลเลยฟุ้มท่าเดิมอ๋อนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์การตีกระจายมากขึ้นนะครับไอแบบนี้แหละครับออสตาชอบกับแหลกๆอย่างเงี้ย โอเคอันนี้ก็นี่ดูปึ๊บชาร์จตีครับซึ่งอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์พยุงยูนะท่าตีท่าเดียวเลยนะครับแบบเหมือนโซโล่ฟันเลยโซโล่ฟันเลยฟันอย่างเดียวนะครับก็สามารถไปติดตามช่องนี้ได้นะครับผมนี่โอเคนะครับและอันสุดท้ายนะครับผมเป็นช่องสุดท้ายละนะครับที่พี่หามานะครับโอเคช่องนี้เดี๋ยวเราให้ดูชื่อช่องก่อนช่องนี้ก็ยังซับน้อยอยู่นะลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาก็ทำออกมาเยอะพอสมควรนะซื้อช่องนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมนี่แฟนเมคครับนี่ตีเป็น LE นะครับแบบขั้นที่0นะตอนที่โซโลแบบโดนจับป่ะที่ใช้มีดสั้นนี่ฟันจบเช็บ
ับแชปฟึบฟึบก็อารมณ์เหมือนฟันสองพิษปะหรือฟันเร็วอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อัพขั้นหนึ่งครับเปลี่ยนชุดเฉยเลยโอ้ถ้าอัพหนึ่งขั้นเปลี่ยนชุดอย่างนี้ก็ตายพอดีโมเดลมาแล้วฟึบเป็นการฟันแบบถ้าใครเคยเห็นในเกมก็จะเห็นนะท่าฟันในนี้หลายๆเกมนะครับเช่นน่าจะABA อะไรเงี้ยนะอัพขั้นที่สองนะครับก็เปลี่ยนครับเหมือนใช้สองดาบเนาะอันนี้เริ่มจับดาบฟันฟึบโอ้อันนี้ก็โอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะกระโดดฟันอย่างเงี้ยครับสกิลเน้นเท่ๆนะครับและน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วขั้น3เป็น SS แรงเหรอ SS หรือ55วะอันนี้ก็จะเป็นคาบดาบ3ดาบนะฟึบแล้วก็พุ่งฟันนะครับฟึบอันนี้ก็โอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่พี่คิดว่ามันตีสั้นแบบพี่คิดว่ามันน่าจะพอๆกับลูฟี่นะที่เขาเอามาเนี่ยอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วดาเมจค่อนข้างไกลระยะตี85เลยเหรอโอ้ฟู่โอ้ฟันเป็นพายุครับอันนี้เอฟเฟกต์ใช้ได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนเอาง่ายนะก็จะเหมือนกับช่องแรกนิดนึงก็คือเรื่องพายุเนาะช่องนี้จะเน้นพายุแต่พายุก็สวยธรรมดาไม่ธรรมดานะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ลองมาติดตามช่องนี้ดูได้นะครับผมช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาหน้าของเราหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3ช่องที่พี่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับน้องๆคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ในสกิลทั้ง3ช่องเนี้ยจะโผล่มาอยู่ในออสตาที่เราได้เห็นหรืออาจจะไม่เลยนะครับอันนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับและน้องๆคิดว่าตัวอะไรนะครับที่จะมาคู่กับโซโลนะครับพี่หวังว่าคงไม่ใช่เรื่องลูฟี่อีกนะก็คงฟาร์มวัตถุดิบกันยับๆเลยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวทางเกมก็น่าจะประกาศกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็รีบไปฟาร์มกันนะครับวัตถุดิบโซโลออกมาจากตู้ก็เตรียมวัตถุดิบรอไว้ได้เลยนะครับอาจจะต้องเตรียมถึง3ตัวหรือไม่ก็แค่2นะก็เตรียมกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเป็นคลิปสั้นๆที่แบบมาพูดถึงเรื่องราวโซโลนะครับที่มีความเป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะมีเนื้อเรื่องใหม่หรือเปล่านะก็รอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับบายครับผม